สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์แล้วก็ชุมชนชาว YouTube ทุกท่านเลยรวมทั้งท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้และงานบอนไซทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะนำเสนอรีวิวอัพต่อเบื้องฟ้านะครับที่ชื่อว่าต่างมิติแล้วก็อีกตอนหนึ่งนะครับเป็นสาวิตรียังไม่เคยรีวิวนะครับไปชมกันได้เป็นการเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์งานเฟื่องฟ้าร่วมกันนะครับกับมือใหม่อย่างพวกเรานะครับมาดูครับตอนนี้นะฮะลักษณะเด่นของเขาก็คือเขาจะไม่มีเนื้อไม้เลยนะครับด้านในปลวกกินหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแต่เปลือกด้านนอกที่เป็นเส้นชีวิตแล้วก็รากนะครับระบบรากในส่วนของที่แตกกิ่งออกมาใหม่นี้นะฮะเป็นลักษณะตายอดนะครับที่แตกออกมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาเลี้ยงแบบธรรมชาติล้วนๆนะครับลักษณะของเขาก็คือเมื่อ เรานำมาลงภาชนะเลี้ยงใหม่นะครับในขณะที่เขายังไม่เจริญเติบโตนั้นเขาจะนำน้ำเลี้ยงอาหารจากรากและลำต้นเก่ามาเลี้ยงแตกยอดใหม่นะครับเพื่อที่จะสร้างอาหารปรุงอาหารนั่นเองนะครับก็จะทำให้ลำต้นแล้วก็ระบบรากนั้นนะผอมลงนะครับแต่เมื่อรากเดินแล้วนะครับก็จะคงชีวิตรักษาฟอร์มรักษาทรงของเขาไว้ได้นะครับผมก็มาสร้างลักษณะตรงนี้เป็นหน้าไม้ครับนะฮะด้านกว้างนะมีแล้วนะครับทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ด้านลึกด้านหลังก็จะมี2กิ่งเป็นตัวรองรับอยู่แล้วก็ด้านที่3ก็คือด้านส่วนสูงนะครับการจัดหน้าไม้ลักษณะนี้ผมก็จะดูความเป็นธรรมชาติเขานั่นแหละแล้วเราก็นำมาปรับแต่งนะฮะให้จับหลักไว้นะฮะอย่างหนึ่งให้แม่นยำเลยว่าการสร้างไม้นั้นก็เหมือนหลักการสร้างงานศิลปะทั่วไปการสร้างบ้านสร้างเรือนนั่นแหละฮะก็คือการสร้างความสมดุลให้มีมิติด้านกว้างซ้ายขวานะครับมิติด้านลึกนะครับก็คือเราใช้ไปด้านหลังนะครับแล้วก็มิติของความสูงก็คือในส่วนยอดที่เราจะสร้างขึ้นไปนะครับสร้าง3ส่วนนี้สมดุลแล้วนะครับงานก็จะออกมาดูดีครับต่อไปนะฮะเป็นตอนที่2เลยครับตอนที่2นี้เป็นสาวิตรีครับเป็นไม้ทรงธรรมชาตินั่นแหละขุดขึ้นมานะครับผมก็เสียดายกิ่งนะฮะกิ่งของเขาจะขึ้นเก้งก้างเลยทีเดียวนะครับสาวิตรีนี้นะฮะตอเขาจะสวยนะถ้าเลี้ยงลงดินถ้าท่านใดที่สามารถที่จะเลี้ยงลงดินหรือจะตอนนะฮะอันนี้ผมตอนผมก็เลือกกิ่งนะตอนเสร็จแล้วก็ตัดกิ่งชำด้วยนะครับลักษณะการสร้างไม้จะมี2ลักษณะใหญ่ๆนะครับการหาวัตถุดิบก็คือการสร้างจากกิ่งตอนหรือกิ่งชำนะฮะเลือกกิ่งที่มีลักษณะที่สวยหลังจากนั้นเราก็ไปสร้างระบบรากเอานะครับประการที่2ก็คือการที่เราเลือกรากสวยงามโคนผายสวยแล้วก็มาสร้างกิ่งนะครับจะเป็น2ส่วน2ลักษณะแต่ทั้ง2ลักษณะก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันนะครับผมก็ตัดกิ่งตอนออกมาแล้วนะครับก็จะนำไปชำอันนี้เลือกกิ่งนะฮะเป็นไม้งามนะครับเป็นเฟื่องฟ้านี้นะฮะลักษณะที่จะนำไปสร้างเมื่อได้โคนหรือกิ่งที่เราคิดว่าฟอร์มสวยแล้วเราก็จะไปเสียบยอดใช้เฟื่องฟ้าต่างสีครับหลากสีมาเลยใช้หลายสีเราก็มาเสียบยอดนะครับก็จะโชว์ทั้งส่วนของดอกที่สวยงามด้วยนะครับนี่คือลักษณะเด่นของเฟื่องฟ้าและถ้าได้ลักษณะรากสวยโคนผายด้วยก็จะทำให้สวยยิ่งขึ้นครับในส่วนตอที่ เหลือนี้นะครับเนื่องจากเป็นไม้ฝึกหัดคัดกิ่งนะครับฝึกสร้างนะครับก็จะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเป็นรากธรรมชาติไม่ได้จัดมาเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้จัดมุมนิดหนึ่งนะครับให้เป็นรากโยงคือหาจุดเด่นให้เจอกันแล้วกันนะครับบางครั้งโคนไม่สวยรากไม่สวยเราก็ทำเป็นให้แปลกหูแปลกตาไปนะครับเพราะว่าเป็นทรงลีลาธรรมชาติ
ครับจับตั้งขึ้นเลยครับเดี๋ยวก็จะนำพอเขาแตกยอดออกมานะครับเราทดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำเฟื่องฟ้าหลากสีมาเสียบยอดนะครับเป็นลำดับต่อไปก็จะได้ฟอร์มแบบโชว์ดอกโชว์สีสวยงามนั่นเองครับในคลิปต่อไปผมจะลงคลิปเฟื่องฟ้าแบบเดียวเลยนะครับที่ผมไปรีวิวที่สวนสิริกมลการนะครับของอาจารย์สำราญนะครับเป็นแนวทางเพื่อสร้างงานนะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นต่อเฟื่องฟ้าสาวิตรีนี่แหละนะครับผมก็ได้ต่อนี้ก็มาชำครับเดี๋ยวจะมาชำละนะครับได้กิ่งนะฮะในช่วงหน้าฝนนี้จะได้เปรียบนะครับเราจะชำจะตอนอะไรก็ขึ้นง่ายนะครับท่านก็สามารถที่จะหาวัตถุดิบได้เลยนะฮะพอถึงช่วงหน้าแล้งเฟื่องฟ้าก็จะออกดอกบานสะพรั่งเลยทีเดียวนะครับก็ฝากไว้นะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่และท่านที่ชอบในการสร้างงานบอนไซนะฮะก็มาร่วมสร้างสรรค์ไปด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าจะนำเสนองานในส่วนของเฟื่องฟ้าของสวนมืออาชีพเลยครับสามารถที่จะนำไปสร้างสรรค์งานเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้นะครับขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับ